สวัสดีวัยรุ่นทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Euro Truck Simulator 2นะครับผมวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนเอาเจ้ารถ Hino Victor 500คันนี้ครับผมที่ผมได้ทำการไปหามอดมาเพื่อที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับใครที่ชอบรถคันนี้นะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเอาเจ้า Hino 500เนี่ยไปทำการส่งงานกันครับซึ่งงานที่เราจะไปส่งเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวผมจะไปรับจ็อบกันอีกทีนึงแต่ก่อนที่เราจะไปรับจ็อบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงเจ้ารถคันนี้ว่าเสียงเนี่ยมันเพาะมันดุมันโหดสักแค่ไหนสำหรับเจ้า Hino 500 Victor มัน Victor 500หรือ500 Victor วะโอเคไม่เป็นไรช่างมันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถหัวลากซิ่งไทยนะครับที่มาไกลถึงอเมริกาบอกเลยว่าอย่างเอาฮะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่าฝนตกแบบเล็กน้อยนะครับทุกคนบอกเลยว่าภาพในเกมเนี่ยโคตรสวยถ้าใครที่ชอบภาพในเกมสวยๆแบบนี้ก็กดไลค์นะครับผมจะเรนเดอร์ออกมาเป็น 2K เลยนี่นะครับ Crazy Bus นะครับรถคันนี้ก็ผมไปซื้อมานะครับผมไม่ได้ไปแบบว่าหาขอใครมานะตอนนี้เราจอดอยู่อเมริกาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับจ็อบรับงานไปเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงรถก่อนนะครับผมว่าเสียงลั่นสักแค่ไหนโอเคผมจะสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวนี้ลงไปก่อนนะฮะเกะกะครับโอเคฟังเลยนะครับเป็นยังไงทุกคนชอบไหมครับชอบคลิปนี้กดไลค์เลยครับใครชอบ Hino 500 Victorมันฮีโน่วิกเตอร์500หรือ500วิกเตอร์วะไม่เป็นไรเราจะเรียกว่าฮีโน่แล้วกันโอเคเสียงก็จะมีประมาณนี้ทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดุดันอะไรมากมายขนาดนั้นแต่แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่ะถ้าลั่นมากเดี๋ยวจะหูอื้อเอาอ่ะและอีกอย่างนึงรถคันนี้จะมีแต่3ชาด้วยนะเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนฟังกันครับเป็นยังไงโอ้โหหูผมนี่แบบหนวกเลยจังหวะนี้พอไม่ได้จะมาโชว์แต่นะไม่ได้จะพาไปส่งของโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำการรับจ็อบกันเลยดีกว่าครับไปทุกคนไปรับจ็อบกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะมาเลือกจ็อบงานที่เราจะไปส่งนะครับมาดูกันว่ามีงานอะไรที่ใหญ่โอ้โหทุกคนดูนี้ดิน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันเป็นท่ออะไรสักอย่างนึงครับโอ้คือใหญ่มากอันอื่นนี่ว่าใหญ่แล้วนะอันนี้คือต้องใช้2พ่วงในการลากครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาถังอันนี้ละกันถังอันนี้เดี๋ยวผมจะเซต GPS เลยปั๊บโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ต้องวิ่งเอาหัวลากเปล่าเนี่ยไปรับงานนะครับทุกคนไปรับงานที่ตาม GPS เลยแต่ผมจะไม่ขับไปนะครับผมจะใช้วิธีการทราเวลไปเลยนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไปกลายไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถทีเดียวขึ้นของทีเดียวเลยนะครับไปเลยดีกว่าฮะไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการวาร์ปมาที่เมืองที่เราจะมารับของแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับของนะครับผมสังเกตว่าคนขับของผมนะครับง่วงครับทุกคนสังเกตเห็นรูปเตียงนอนสีน้ำเงินตรงซ้ายมือ GPS ไหมครับนั่นแหละครับคือผมต้องเอาคนขับรถผมไปนอนก่อนครับไม่งั้นจะขับไม่ไหวฮะไปเอารถไปจอดนอนสักครู่นึงก่อนอ๋อจอดตรงนี้ได้เลยโอเคเอาหัวเข้าไปเลยโอ้รถคันนี้มี6เกียร์นะครับผมลืมบอกทุกคนแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจะมี700แรงม้าครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดนอนสักครู่นึงนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็นอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทรถและไปรับพ่วงเราเลยดีกว่าโอเคโอเคผมจะใช้เมาส์หันนะยังไงรอไหมทุกคนโอ้โหรอไปครับพ่วงที่เราจะไปเอาในวันนี้เป็นไม่รู้ว่ามันคือท่ออะไรครับผมท่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าใหญ่มากๆครับบอกเลยว่า Hino คันนี้เนี่ยลากได้สบายครับ750แรงม้าครับกับ6สปีดนะครับไม่ใช่12สปีดนะ6สปีดเพราะว่ามันมี6สปีดให้เลือกผมก็เลือกเป็น6สปีดดีกว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องใส่เกียร์ลำบากครับผมลืมบอกทุกคนว่ารถคันนี้จะเป็นไฟแต่งนะครับทุกคนเห็นไหมลืมให้ดูภายในเลยโอเค
ผมจะขับมุมมองภายในสลับกับภายนอกนะทุกคนโอเคเพื่อจะได้แบบว่าชมบรรยากาศทั้งคนขับทั้งแบบว่าวิวเวลาเราเดินทางนะครับโอเคโอเคกดไปเลยโอ้โหใช้เวลาเอาของขึ้นโอ้โคตรใหญ่เลยมันคือแท้งอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแท้งเก็บพวกก๊าซอะไรสักอย่างหนึ่งอู้อย่างใหญ่เลยโอ้โหงานนี้ฮีโน่วิกเตอร์500บอกชิวๆถังใหญ่แค่นี้รู้สึกว่าจิ๊บๆนะครับจิ๊บๆโอเคเดี๋ยวรอเขาขึ้นงานสักครู่นึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานบริษัทนี้ทำการแบบว่าเช็คให้ละเอียดนะครับผมจะได้ไม่ตกหล่นนะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่งไจแอนซิลลอสซีลอสอันนี้คืออะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นเขาบอกว่าให้ระวังรถด้านข้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะขับภายนอกไปก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โคตรยาวเลยอุ้ยเดี๋ยวนะจะขับไงวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะเพื่อท่านผู้ชมครับนี่มันขนส่งอะไรกันวะเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาขับด้านนอกโอ้โหเกือบชนผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ฮะพ่วงมันยาวเกินไปฮะโอเคไม่เป็นไรเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆไปใกล้หัวโอเคตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมตีไฟเลี้ยวด้วยการที่จะเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องตีวงกว้างครับถ้าพ่วงมันจะยาวขนาดนี้เบาได้เบาโอ้โหจะสองไม่ไหวฮะการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเอ้ยเดี๋ยวไหวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อพ่วงมันล้อมันเลี้ยวล้อมันเลี้ยวอะไรล่ะล้อมันเลี้ยวให้ด้วยพูดไทยตกลาวแล้วกูเราขับถูกเลนไหมเนี่ยขับผิดเลนอีกเดี๋ยวตำรวจก็จับเอาหรอกเราต้องขับตามรถคันนั้นนะครับนี่ไฟแดงไม่ต้องนะครับไฟแดงไม่ต้องเพราะว่ารถเราเป็นรถพิเศษชนหรือเปล่าวะเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่ารถเรามันขนของใหญ่ใหญ่เอ้ยเดี๋ยวขออภัยด้วยทุกคนขออภัยด้วยมันพ่วงมันผมไม่เคยขับพ่วงที่มันล้อหลังมันพ่วงมันเลี้ยวแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันเราไม่ต้องตีวงกว้างขนาดนี้ก็ได้โอเคผมก็ไม่รู้ไงระยะทาง300กิโลเมตรเดี๋ยวผมรู้ภายในสักหน่อยแล้วกันนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมจะเอากระจกลงดีกว่าทุกคนเพื่อให้ได้ยินเสียงหลบนะครับหลบเด้อการขนพ่วงครั้งยิ่งใหญ่นี่โอ้โหมันโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิโอ้โหถนนนี้แบบติดระนาวเลยใต้สะพานนี่ถึงกับปิดถนนนะครับไม่ให้รถคันอื่นวิ่งครับเพราะว่าเราเนี่ยขนส่งใหญ่ลืมเลี้ยวเอาแล้วลงเกียร์2จะบีบแตรทำไมไม่เห็นนะว่ารถเขาขนงานมาเวลาที่ผมเลี้ยวพ่วงมันไปเกาะครับทุกคนชนไหมเนี่ยเรียบร้อยได้อยู่โอเคโอ้โหทางจะไปส่งก็ใหญ่ซะเหลือเกินเบาได้เบาเกียร์2แบบบืนไม่ไหวรถซิ่งไทยต้องอยู่แต่แบบไทยเอาวะเริ่มไปได้วะต้องระมัดระวังกว่านี้ทุกคนคือเราเลี้ยวไปตามถนนปกติเลยก็ได้นะคือพ่วงมันมีล้อของมันเองรู้สึกว่าโอเคละเริ่มโอเคขึ้นมาละหลังจากพ้นทางที่เล็ก
ตอนนี้เหยียบได้แล้วทุกคนใหญ่เหลือเกินดูดิยังใหญ่เลยเราต้องเปิดไฟฉุกเฉินครับเนี่ยเป็นไงมีไฟซิ่งไฟซิ่งโอเคขับรถไปดูทางแล้วก็ชนเราหรอกไม่เป็นไรมันโล่งนะเพราะว่าเขาปิดถนนเราไปได้เรื่อยๆครับโอ้โหทุกคนดูยาวจะแค่ไหนภายในจกซิ่งด้วยนะสับสี่ไปเลยแต่ก็ยังมีรถขับมาได้ปกตินะยังมีรถขับมาได้ปกติเราต้องระวังเพิ่มนิดนึงเขาให้วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้รถเราแรงขนาดนี้จะให้วิ่งช้าๆแบบนี้มันไม่ได้ครับรถซิ่งไทยเราต้องเหยียบสิไปเลยแล้วใครเด้งมาวะน่ะดิสคอร์ดผมไม่เล่นดิสคอร์ดนะผมไม่ได้เล่นดิสคอร์ดนะพอดีแบบว่ายังไงอ่ะคือมีไว้เฉยแต่ไม่ได้เล่นเออหันกล้องให้ทุกคนดูหลายมุมหน่อยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเหลียวทีนี่รถโยกนึกว่าจะคว่ำเอาทำให้แน่ดีกว่าไม่ต้องเปิดแล้วไฟฉุกเฉินอะไรเนี่ยระวังรถที่มาอีกเลนหนึ่งเขาบอกว่าแบบนี้เราจะได้ออกเลนซ้ายทุกคนเราต้องตามรถพนักงานไปถามช้าหน่อยคนเท่หัวลากไทยดังไกลทั่วโลกโอ้โหทุกคนเทียบกันดูเอาแล้วกันว่าทุกคนเห็นคันซ้ายมือไหมว่าใหญ่แล้วนะพ่วงอ่ะดูของผมสิครับ โอ้โหเรียกได้ว่าโมโหลาเอออย่าเบียดอย่าเบียดอันตรายนะหนูรถพ่อใหญ่นะหนูทักทายทักทายเพื่อนร่วมเดินทางสบายดีบ่อะไรกันครับนี้เอาแล้วงานหยาบแล้วพี่น้องเอ้ยงานหยาบแล้วเห็นทางโค้งแล้วผมแล้วปาดเหงื่อไม่เป็นไรทุกคนครับปกติเลยผมจะคอยดูกระจกหลังอันนี้ผมขอขับด้านในสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดครับเวลาทางโค้งอะไรแบบนี้ถ้าไม่ดูด้านในมันจะขับได้ไม่ตรงต้องลงเกียร์2เลยนะโอเคดูกระจกหลังมีรถมาหรือเปล่าไม่มีมีเขาก็ไม่กล้าแซงหรอกผมบอกเลยรอไปเป็นไงเซียนไหมผมขับเซียนไหมขับแบบไม่ต้องดูทางก็ได้คิดจะแซงพี่ก็ระวังด้วยได้น้องพอดีพ่วงของพี่มันใหญ่พอดีพี่เป็นคนที่ชอบของใหญ่อันนี้มันจะเป็นทางแบบว่าวิ่งได้ยาวๆไม่มีทางโค้งผมก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องแบบว่าการเลี้ยวเท่าไรก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศดูหน้ารถเท่ๆไปแต่ก็อย่าขับเกิน60นะเดี๋ยวจะชนรถคนนำทางเอาโอ้ทุกคนดูข้างหลังครับแบบว่ารถนี่ติดกันยาวเยียดเลยทุกคนมีไฟด้วยนะเป็นไงที่
วอลล่าไข่ดังไกลทั่วอเมริกาเครซี่บัตไทยแลนด์เขียนอยู่หน้ากระจกโอ้ตรงนี้เบา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 ขับเร็วเกินไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแบบไม่ต้องดูทางนะให้ทุกคนชมบรรยากาศการขนส่งโอ้ผมเหยียบเส้นแล้วพวงมาลัยมันแบบว่าสั่นนะครับฟอร์ดฟีดแบ็กแรงซะเหลือเกินทุกคนภาพอย่างสวยเลยบรรยากาศการขนส่งถังขนาดใหญ่หัวลากฮีโน่วิกเตอร์500 750แรงม้าบอกเลยว่าโคตรเอาโคตรดีด้วยผมว่าผมปิดไฟดีกว่าทุกคนผมรู้สึกว่าผมเลี่ยมตาช้าหน่อยอย่างลั่นเลยหูผมนี่จะแตกเอาจังหวะนี้ไม่บีบไม่ได้นะเฮ้ยเราต้องเอาไว้บีบเวลาเราเจอพักพวกครับแบบมาหัวล่างเหมือนกันได้ไงได้ไงได้ไงโอ้ยไปทันละลืมทักทายไฟซิ่งเลยนะไฟก็แต่งซิ่งกระจกก็แต่งซิ่ง มีแต่อะไรซิ่งซิ่งโอ้ยผมลืมเปลี่ยนเกียร์ก็ว่าอยู่กระโถเหยียบจะสามอยู่ตั้งนานตอนนี้เราวิ่งแบบเฮ้ยเกียร์สี่ก็บืนได้สบายเลยนะเฮ้ยดูทางหน่อยดูทางหน่อยไม่ใช่ว่าจะขับอย่างเดียวอ่ะนะขอขับภายในสักนิดนึงแล้วกันนะครับให้คนชมบรรยากาศในเกมไปบรรยากาศข้างถนนก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีทุ่งดอกไม้โอ้มีคนเลี้ยงม้าด้วยสุดยอดไปเลยอันนี้น่าจะเป็นประเทศอะไรนะสวีเดนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมตอนที่ผมมาผมก็ไม่ได้ดูถามชาหน่อยฮ่าได้อย่างได้เฮ้ยเกียร์4ก็เหลือๆแล้วแต่ไม่ต้องถึงแบบว่าเกียร์5เกียร์6มันจะบืนไม่ไหวไม่ใช่อะไรการขนส่งครั้งยิ่งใหญ่ผมไม่เคยส่งของที่แบบมีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเป็นครั้งแรกเลยทุกคนแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยตรงนี้เบานิดนึงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทักทายเจอหัวลากเหมือนกันไม่ได้ฮะจะทักอย่างเดียวเลยของใหญ่มากบรรยากาศดีมากเอ้ยนายคิดจะแซงเราอ่ะคิดถูกแล้วหรือเปล่า คิดถูกที่นายจะแซงเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจะชนผมอ่ะดิผมจะชนเขาอ่ะดิไม่ใช่เขาจะชน
่ในเกมกันยาวๆไปนะครับการขนส่งฮีโน่ฮีโน่อีกแล้วเป็นอะไรกับฮีเนอร์เนี่ยฮีโน่500เฮ้ยเดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่าขอดูภายในก่อนขับภายในนี่ผมก็แบบว่าขับได้ชิวๆนะครับเอ้ยบรรยากาศมันง่วงครับขอเอ็มสักขวดหนึ่งแต่ผมขอดื่มเอ็มก่อนว้าโอเคตาสว่างขึ้นมาหน่อยยาวๆไปอีก100กิโลเมตรกับการขนส่งครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของโชเฟอร์โคเนล่าบรรยากาศในเกมบรรยากาศในเกมตอนนี้เป็นเวลา4โมงครับไม่ใช่4โมงสิ2โมงบ่าย2บ่าย2แล้วก็ยาวๆไปครับผมจะให้ดูแบบพ่วงสุดๆเลยนี่เป็นไงใหญ่จริงๆนะทุกคนตัวนี้ผมต้องขับด้านในป่ะอันตรายมีรถสวนมาอีกเลนหนึ่งตลอดไม่ใช่รถสวนแต่มีรถจะแซงโอเคตรงนี้เป็นโค้งว่าผมแตะคันเร่งแบบครึ่งเดียวครึ่งเดียวคือแบบความเร็วนี่ขึ้นเลยคือแรงมากจริงรถไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้มันรถไทยหรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันรถไทยหรือเปล่าน่าจะรถไทยแหละใช่ไหมแต่ที่รู้คือมันเป็น10ล้อซิ่งไทยแน่นอนนะเฮ้ยมีเพื่อนจะแซงเราอ่ะทักทายไงเพื่อนนายไปกับเราไหมนี่วันๆไม่ทำอะไรนะบีบแต่บีบแต่ทักทายกันอย่างเดียวยาวไปฮีโร่500โอ้โหเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอีก75กิโลก็จะถึงแล้วนะครับถ้าให้ผมไปจอดในแบบว่าที่ยากๆเนี่ยบอกเลยว่าผมขอบายแต่จอดที่ธรรมดาก็น่าจะลำบากอยู่นะคือมันไม่ใช่พ่วงแบบปกติทั่วไปไงทุกคนมันเป็นพ่วงแบบล้อมันเลี้ยวได้อะพอล้อมันเลี้ยวได้แล้วเราก็กะจังหวะไม่ถูกเวลาถอยแต่ถ้าเดินหน้าเข้าไปจอดเลยโอเคแบบนี้คุยกันได้หน่อยนะอย่าหางานยากให้ผมเลยนะโรงงานแค่ผมมาส่งให้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะฮะโอ้คือตำรวจทักทายตำรวจหน่อยตำรวจมาปิดทางให้ครับขอบคุณครับต้องขอบคุณตำรวจด้วยตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตทุกคนขับภายในนะครับเนื่องจากมันเป็นทางโค้งโอ้เดี๋ยวสะพานเหรอไม่ใช่สะพานอุโมงค์รอดเปล่าวะเนี่ยเอ้ยเข้าเลนกลางเลยอู้หูยเอ้าผมเบียดรถใครโอ้โหไม่ให้ผมเบียดได้ยังไงจะให้ผมขับเลนเดียวดูรถผมด้วยจะให้ผมขับเลนเดียวอ่ะคุณดูรถผมด้วยว่ารถผมมันขับเลนเดียวไม่ได้โอ้รอดเปล่าวะเนี่ยกูขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับอาจจะมีคำหยาบก็ต้องแบบว่าไงเป็นสไตล์ดูซ้ายดูขวาอย่าแซงเด้อใครที่จะแซงเนี่ยเหมือนฆ่าตัวตายเด้อหางหล่นทับมาเนี่ยไม่คุ้มนะขออนุญาตทุกคนขับในส่วนของภายในโอ้ยบืนผมแค่3ก่อนหรือ4บืนไม่ไหวไหวอยู่อ่ะแต่มันอื่นโอ้โหขนาดแค่3เข็มไม้แทบไม่กระดิกเลยทุกคน
แสดงว่าหนักจริงครับน่าจะหลายตันอยู่เกมตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากครับแดดไม่ค่อยจ้ามากครับมีเมฆมากกำลังดีเลยโอเคตอนนี้เริ่มเหยียดได้แล้วขับ4เลยโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูภายนอกครับถามชาบีเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินสามซ่าตลอดทางบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกับการเล่นหัวลากฮีโน่ในวันนี้ผมก็อาจจะแต่งรถมาไม่ค่อยถูกใจทุกคนนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าหัวลากซิ่งมันต้องแต่งยังไงผมก็จัดไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยนะไฟสี่แถวกันเลยบอกเลยว่าตาแตกแน่นอนเปิดตอนกลางคืนเนี่ยหลบ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 ให้เพื่อนแซงอ่ะแกเลยเพื่อนเจอรถหัวลากเหมือนกันไม่ได้จะบีบแต่อย่างเดียวเลยผมเนี่ยสวยไหมทุกคนทุกคนคิดว่าหัวลากคันนี้สวยไหมถ้าสวยกดไลค์คลิปนี้เลยครับทุกคนเราจะถึงที่หมายแล้วผมขออนุญาตทุกคนขับด้านในแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของงานที่เรากำลังจะมาส่งในวันนี้เราต้องเน้นปลอดภัยก่อนนะครับโอเคผมต้องดูกระจกทางซ้ายด้วยนะไม่มีรถมาโอเคตรงนี้เบาเบาเบาโอเคใกล้จะถึงทางโค้งแล้วดูเดี๋ยวผมจะลองโค้งแบบปกติดูมาดูว่าจะสามารถเลี้ยวได้หรือเปล่าแบบไม่ต้องแบบเผื่ออะไรมากมายโอเคจอดไฟแดงอยู่ตอนนี้โอ้โหเหมือนเอารถคันเล็กมาจอดเรียงกันประมาณสัก 5-6 คันได้อะความยาวอะอย่าเพิ่งแซงนะผมต้องเผื่อหน่อยเดี๋ยวไปเลยติดไหมโอ้ยไม่มีติดเขาเผื่อมาให้มันเลี้ยวด้วยโอ้ยสบายโอ้ยถ้าจะง่ายขนาดนี้เขาไม่บอกง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยโอ้ยเสียงบึ้มโอเคทุกคนอีก2กิโลก็จะถึงแล้วรถเล็กก็ต้องจอดให้ผมเลยนะไม่จอดไม่ได้นะอันตรายนะตำรวจต้องแบบว่ามาปิดทางให้ขอหยับสักหน่อยถามชาปพอโหจะแตกใกล้จะถึงแล้วเราสายฮะตีไฟเลี้ยวด้วยผมเลี้ยวได้ปกติเลยนะไม่ต้องกลัวว่าพ่วงมันจะไม่พ้นพ้นแน่นอนนะเพราะว่าพ่วงมันพ่วงโอ้เป็นไรช่วงนี้พูดตกราวอันนี้คือผมต้องข้ามท่าเรือหรือว่าเอามาส่งที่ท่าเรือเนี่ยน่าจะเอามาส่งที่ท่าเรืออ๋อเดี๋ยวเขาจะเอาข้ามท่าเรือไปไม่ใช่หรอมั้งเขาจะเอาข้ามท่าเรือไปทำไมไม่ให้ผมเอาขึ้นไปให้เลยอ่ะโอเคทุกคนผมรู้แล้วเกือบเข้าผิดซอยผมต้องเข้าซอยนี้ฮะเพราะว่าเขาให้ผมเข้าไปจอดข้างในนี่สบายสบายระดับโซเฟอร์โคเรล่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอ๋อสามารถจอดได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวของผมนี่ต้องเป๊ะครับ
อ๋อยังไม่ถึงนี่หว่าโอเคโอ้โหจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นยังกระจับวางโอเคช่วงลงเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ได้ตังค์มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย 20,000 ยูโรนะครับโอ้โหแต่เลเวลนี้ขึ้นแบบทีละร้อยกันเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็เป็นสกิลนะครับก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมกับหัวลากฮีโน่ในวันนี้เขาก็เอาพวงที่เราลากมาไปออกไปแล้วโอเคผมหาที่จอดรถก่อนออกตรงนี้ได้เลยโอเคเราจะไม่ข้ามเรือจะไม่ขี่เรือข้ามผมหาที่จอดพักก่อนส่งของไกลขนาดนี้ไม่จอดพักไม่ได้บ้านใครไม่รู้ขอจอดสักหน่อยพักต้องพักเฮ้ยจะว่าผมไหมเนี่ยมันเหมาะไหมเนี่ยที่แบบนี้มันเหมาะกับที่จอดรถเราไหมเนี่ยหาที่ใหม่แป๊บโอ้ยไปจอดตรงนู้นก็ได้หนุนริมทะเลหนุนเดี๋ยวทุกคนผมขอพาทุกคนซิ่งหัวลากคันนี้สักหน่อยดูความเร็วหน่อยดูความเร็วหน่อยโอ้โหอย่างเร็วเลยทุกคนไม่ต้องจอดมันละเดี๋ยวขอทุกคนแบบว่าทดสอบความเร็วสักหน่อยจริงเราสามารถรับงานตรงนี้ไปได้เลยนะไม่เป็นไรเอารถไปแวะเติมน้ำมันสักหน่อยอู้ยังแรงเลยร้อยกว่าอู้ยังเอาเรื่องเลยวะนี่ปั๊มน้ำมันปั๊มออยล์ออยล์ก็แปลว่าน้ำมันโอเคเข้าปั๊มในเลยปั๊มน้ำมันของเรามันอยู่ตรงไหนวะโอเคต้องดับเครื่องอีกโอเคเต็มแล้วนิดเดียวก็อยากเต็มไม่ใช่อะไรนะอยากพาทุกคนซิ่งแบบหัวเปล่าๆเล่นเฉยไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้ผมโดนหักอะไรวะปุ๊บไปทุกคนเอารถกลับไปที่โรงงานเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากดูต่อเนี่ยผมว่ามันต้องมี EP ต่อแน่แหละต้องมีคนอยากดูแน่แหละผมจะได้รับงานเลยไงรถด้วยนะมีรถมาหรือเปล่าต้องดูซ้ายก่อนคือเลนประเทศนอกโรงงานที่เราผ่านมาอยู่ไหนเมื่อกี้ถึงแล้วอ๋อมันเป็นร้านซ่อมไม่ใช่โรงงานอ๋อในโรงงานมันจะมีอยู่ตรงนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรเราเอาเข้าไปจอดตรงร้านซ่อมกันเลยดีกว่าทุกคนทำไมมันเหมือนที่ที่เรามาอยู่ตอนแรกจังวะโอเค
จอดอย่างนี้อ่ะไม่ได้มันต้องหาที่จอดดีๆไม่จบไม่สิ้นตัวเนี้ยเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเราสามารถนอนได้ก็ดีสิผมง่วงอยู่พอดีโอเคโอเคทุกคนครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ทำภารกิจได้เสร็จสิ้นโดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับผมเอางั้นก็คือเราสามารถส่งของได้สำเร็จนั่นเองเป็นยังไงบ้างทุกคนทุกคนอยากดูกันอีกไหมครับสำหรับเจ้าฮีโน่500คันนี้ครับถ้าทุกคนอยากดูอีกเดี๋ยวผมจะมาทำให้ทุกคนดูอีกนะครับผมสำหรับคนที่ชอบหัวลากอะไรแบบนี้นะครับแต่ภาพในเกมคือบรรยากาศคือดีมากทุกคนบรรยากาศสวยมากนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนใครอยากดูก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากดูต่อสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตทุกคนลาแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ